ล่าสุดนะ14ไม่ใช่14เดี๋ยว16เดี๋ยว16นาฬิกา7นาทีของวันที่14มกราคมพุทธศักราช2563นะอัปเดตล่าสุดจากแหล่งข่าวที่ชื่อว่า papermint.org ขอขอบคุณนะครับเขาบอกว่าเรียกสอบ3ผู้ต้องหาสงสัยคดีชิงทองลพบุรีพบเส้นทางหนีแล้วประมาณว่า3คนนี้มันคือใครนะ3คนนี้คือใครรายแรกเป็นลูกผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเนื่องมีท่าทางการเดินคล้ายกับตัวคนร้ายนะรายที่2เป็นบุคคลมีสีนะรายสุดท้ายเป็นพลเรือน3กลุ่มเนี่ย3คนเนี่ยนะเป็นเป้าหมายในพื้นที่เพราะว่า3คนนี้อยู่ในจังหวัดลพบุรีตำรวจอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีกครั้งจากนี้ตำรวจจะต้องเตรียมขอหมายค้นนะเข้าไปดูว่าครอบครองอาวุธเป็นยังไงบ้างนะลงลึกลงไปจากการตรวจสอบที่มีผู้ใช้ปืนลักษณะนี้ในจังหวัดลพบุรีมี300กระบอกนะตัดลงไป13กระบอกแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบปืน13กระบอกนี้โดยจะนำอาวุธไปเทียบเคียงกับหัวกระสุนปืนที่ทางแพทย์ทำการผ่าพิสูจน์ชันสูตรศพนะผู้เสียหายผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะว่ามีอาวุธเป็นปืนกระบอกใดตรงกับผู้ที่ก่อเหตุไหมนะเพื่อจะได้ทราบว่าคนร้ายคือใครนอกจากนี้ชุดขี้คายยังได้ตัดประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวของผู้เสียหายทิ้งไปเนื่องจากมีพยานได้เข้าให้เบาะแสทางตำรวจพร้อมระบุว่าพบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อนำรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีแดงดำมีลักษณะคล้ายกับคนร้ายใช้ขับเนี่ยที่ใช้ขับหลบหนีเนี่ยมีการนำไปเก็บซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งอ๋อแต่ขณะนี้ทางเจ้าที่ยังค้นหาไม่พบถ้าเจอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะสำหรับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามีกล้องวงจรปิดละแวกที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยที่ชื่อว่าเป็นคนร้ายในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีแดงดำได้นะได้แล้วนะมีการปิดบังใบหน้าแต่อย่างใดมีเพียงสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบอ้าวตอนมันมาปล้นนี่มันเป็นไอ้โม่งอ่ะไม่มีหมวกกันน็อกขณะที่ก่อเหตุนะสำหรับคนร้ายเนี่ยได้ใช้เส้นทางบายพาสตำบลโพตลาดแก้วอำเภอเมืองลพบุรีล่าสุดไปปรากฏที่จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งระยะทางจากจังหวัดที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ150กิโลซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้นั้นน่ะต้องเติมน้ำมันโอ้มันถ้าอะไรนะอะไรนะถ้าจักรยานที่คนร้ายใช้เนี่ยมันเติมน้ำมันเต็มถังจะสามารถขับได้เพียงแค่ระยะทางดังกล่าวโอ้นี่พี่เคาะกันลึกเลยนะไม่อย่างนั้นต้องไปแวะเติมน้ำมันซึ่งการแวะเติมน้ำมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการโดนถูกถ่ายถูกไหมซึ่งเสี่ยงถูกพยานเนี่ยและวงจรปิดเห็นตัวได้มีการวางแผนการเติมน้ำมันเต็มถังด้วยเว้ยโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าคืบหน้าไปได้ระดับหนึ่งนะ16นาฬิกา10นาทีอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมมองว่าไอ้ร้านทองเนี่ยเป็นตัวประเด็นนะประเด็นอะไรประเด็นทำให้คนตายเพราะสิ่งที่คุณขายเนี่ยสินค้าที่คุณขายเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามันล่อลวงมันดึงดูดให้คนกระทำความผิดซึ่งทำให้ผู้บริสุทธิ์อย่างเด็ก2ขวบต้องมาตายมึงเปลี่ยนไปขายผักดิมึงเปลี่ยนไปขายกุ้งแห้งดิใครมาป้นมึงนะมึงมายิงกุ้งแห้งมายิงผักเพื่อฆ่าคนตายก็ไม่เอางั้นมึงขายทองมันแพงทองมันมีมูลค่ามึงจะต้องอะไรร้านมึงจะต้องมีอะไรร้านมึงจะต้องมีตำรวจมีปืนประจำกายพกเฝ้าหน้าร้านมึงถ้ามึงไม่มีตำรวจมึงเลิกไปปิดร้านไปขายอื่นไปขายกล้วยแขกนู่นไม่มีใครมาป้นมึงหรอกงั้นผมเปิดประเด็นเลยว่าถ้าไม่มีตำรวจมานั่งเฝ้าพกปืนประจำกายปิดร้านไปซะ